โอกาสของบริษัทยักษ์ใหญ่กันบ้างนะครับนั่นคือทางฝั่งของ Shopee เขาเตรียมที่จะเปิดตัวธุรกิจอีคอมเมิร์ซในประเทศโคลอมเบียและชิลีโดยมองว่าทั้ง2ประเทศนั้นมีกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้นและพฤติกรรมของผู้บริโภคเริ่มที่จะปรับเปลี่ยนไปอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สออกมารายงานว่า Shopee ครับซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของบริษัท C Group จากประเทศสิงคโปร์เตรียมที่จะเปิดตัวบริการในโคลอมเบียแล้วก็ชิลีนะครับโดยจำหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านช่องทางเว็บไซต์และก็แอปพลิเคชันสำหรับตลาดท้องถิ่นข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ของ Shopee ในโคลอมเบียและชิลีที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาเมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นเขาบอกว่า Shopee เนี่ยจะให้บริการจัดส่งสินค้าฟรีเลยนะครับนักวิจัยการตลาดนั้นบอกว่า Shopee นั้นถือว่าเป็น1ในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่รายใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอาเซียนเนี่ยนะครับเลยมีการเปิดตัวธุรกิจเล็กๆในประเทศบราซิลมาแล้วนะครับตั้งแต่ปี2562ในฐานะโครงการนำร่องหลังจากนั้นก็ขยายการดำเนินงานนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับรวมทั้งเปิดตัวธุรกิจในเม็กซิโกเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแหล่งข่าวในบริษัทที่เขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่า Shopee เนี่ยมองตลาดลาตินอเมริกาเป็นโอกาสใหม่ที่สำคัญมากๆในการค้าขายข้ามพรมแดนในขณะที่โฆษกของ C Group ก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะครับทั้งนี้มูลค่าตลาดของ C Group นับจนถึงเมื่อวานตัวเลขอยู่ที่ 138,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในระดับโลกเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ